สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์การรักษาอาการบาดเจ็บจากการวิ่งนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนักวิ่งหน้าใหม่ที่ต้องการวิ่งเร็วต้องการวิ่งไกลนะครับเมื่อเราใช้ร่างกายมากกว่าความแข็งแรงที่มีอยู่วันหนึ่งเราจะบาดเจ็บโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเมื่อบาดเจ็บทำยังไงนะครับผมจะแชร์วิธีการรักษาด้วยตัวเองนะครับส่วนตัวผมทำยังไงอันดับแรกยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อผมไม่กินเลยนะครับผมไม่ได้แกะสักเม็ดเลยนะครับไม่ใช่ว่าเก่งนะครับแต่คือผมเจ็บมาหลายครั้งแล้วผมพอจะรู้วิเคราะห์ตัวเองออกแล้วนะครับว่าเจ็บประมาณเนี้ยรักษาด้วยตัวเองได้นะครับอ่ะผมทำยังไงนะครับสมมุติวันเนี้ยตอนเย็นเลิกงานเลิกเรียนไปวิ่งมาปุ๊บดันวิ่งเร็วหรือวิ่งไกลเกินแล้วเฮ้ยรู้สึกว่ากลับบ้านมามันขัดมันไม่ปกติมันอาจจะยังไม่เจ็บไม่ปวดนะครับแต่เวลาเดินเวลาก้าวขาเนี่ยลงน้ําหนักมันไม่เหมือนเดิมครับมันไม่เป็นปกติมันมีอะไรขัดอยู่อาบน้ํานอนตามปกติเลยนะครับเช้ามาถ้าหายก็คือหายไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเช้ามาปวดเจ็บขัดแป๊บแป๊บอันนี้ให้ทําการไปหาแผ่นประคบร้อนเย็นตัวนี้มานะครับตัวนี้เป็นของ 3M ครับมันมีหลายยี่ห้อนะครับตัวนี้เป็น 3M มีหลายขนาดด้วยนะเป็นไซส์ M 10คูณ25เซนโดยประมาณนะครับถ้าแผ่นนี้ประมาณราคาประมาณ200บวกลบนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาปุ๊บวันแรกนะครับให้ทำการประคบเย็นก่อนตัวนี้มันสามารถประคบร้อนเย็นได้ภายในแผ่นเดียวนะครับถ้าประคบเย็นทำยังไงเอาแช่ตู้เย็นไว้นะครับมากกว่า2ชั่วโมงนะครับพอแช่เสร็จปุ๊บแล้วก็มาเกลี่ยให้มันเท่าๆกันไล่ฟองอากาศข้างในนี้นะครับแล้วก็เอาสอดใส่ถุงผ้านะครับมันจะสอดใส่ข้างในนี้ได้ปุ๊บแล้วก็เอาไปประคบบริเวณที่เราบาดเจ็บสมมติอย่างผมเนี่ยตอนเนี้ยเจ็บหัวเข่าอยู่นะครับก็ประคบใส่ถุงผ้าก่อนนะประคบปุ๊บประคบเย็นประมาณ20นาทีต่อครั้งวันหนึ่งประมาณ2-4ครั้งแล้วแต่ความสะดวกนะครับอ่ะประคบเย็นให้ทำการประคบ2วันแรกหรือ48ชั่วโมงหลังจากบาดเจ็บนะครับให้ทำการประคบเย็นก่อนแค่2วันแรกเท่านั้นนะครับอ่ะพอประคบเย็นเสร็จปุ๊บหลังจาก2วันแรกให้ทำการประคบร้อนนะครับ2-3วันก็ได้แล้วแต่นะครับหรือจะประคบเย็นแค่วันเดียวเอาแล้วแต่อาการเลยนะครับถ้าเราจะประคบร้อนนะครับให้เอาหม้อใส่น้ําเปล่าไปตั้งไฟให้น้ําเดือดนะครับแล้วก็ยกหม้อลงมานะครับแล้วก็เอาแผ่นไอ้เนี้ยเข้าไปจุ่มในหม้อประมาณ5-6นาทีอย่าเอาไอ้เนี้ยลงไปต้มพร้อมกับน้ําขณะที่ตั้งไฟนะครับเดี๋ยวมันจะเปื่อยแล้วก็บี้บี้เกี่ยเกี่ยแล้วก็ใส่ถุงนะบี้บี้แล้วก็ใส่ถุงถ้าไม่มีถุงก็ผ้าขนหนูประคบหน้าหลังนะครับแล้วก็เอามาประคบร้อนนะครับประมาณ20นาทีเหมือนกันนะครับต่อครั้งวันหนึ่งก็2-4ครั้งนะครับแล้วแต่สะดวกทีนี้ถ้าเราจะเอาเข้าไมโครเวฟทำยังไงนะครับตัวนี้ปรับความแรงของไฟไปที่800วัตต์หรือว่าแรงสุดเลยนะครับไมโครเวฟแรงสุดเอาเข้าไมโครเวฟ20วินะครับปึ๊บยี่สิบวิติ้งออกมาบี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 นะบี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 จากนั้นอันนี้มันจะให้ทำวนลูปทั้งหมด6ครั้งนะครับวนลูปอย่างนี้ครั้งละคราวนี้ปรับเวลามาเหลือ15วินาทีนะครับใส่ไมโครเวฟ15วิปิ้งออกมาบี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 เอาใส่ปิ้ง15วิเอาออกเอาเข้าอย่างเงี้ย6ครั้งนะครับแล้วก็บีบีแล้วก็ใส่ซองหรือประกบผ้าสำหรับไมโครเวฟนะครับใครไม่สะดวกต้มน้ำก็เอาเข้าไมโครเวฟได้ประคบก็20นาทีเหมือนกันโดยประมาณพอประคบร้อนเสร็จนะครับทำยังไงต่อให้ใช้พวกสเปรย์พวกนี้นะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับตัวนี้หรือใครมีตัวอื่นก็แล้วแต่นะครับก็ฉีดไปอย่างผมเจ็บบริเวณนี้ก็ฉีดไปรอบๆฟืบนะครับเอามือลูบๆเบาๆก็ได้เกี่ยให้มันทั่วๆบริเวณที่เจ็บนะครับไม่ต้องไปแบบนวดกดเหมือนนวดแผนไทยนะครับแค่เกลี่ยๆเบาๆบางๆ
สเปรย์มันจะระเหยฟืบแป๊บเดียวก็จะแห้งซึมหรือระเหยออกไปนะครับจากนั้นใช้ไอ้ครีมพวกนี้นะครับใครมียี่ห้อไหนก็ตามสะดวกเลยนะครับป้ายครีมลงไปก็คลึงเบาๆหาจุดปวดนะครับไม่ใช่ว่ากดนะคลึงหาจุดปวดแล้วเราก็ทารอบๆจุดปวดไปด้วยฟืบนะครับประมาณนั้นไม่ต้องไปนวดไปเค้นมันนะเดี๋ยวมันจะอักเสบเพิ่มนะครับผมทำประมาณนี้นะครับรักษาด้วยตัวเองสิ่งสำคัญคือมันต้องพักนะครับเจ็บครั้งแรกๆเนี่ยเราจะทำใจไม่ได้คือสมมติคนที่กำลังติดวิ่งเนี่ยวิ่งใหม่ๆโอ้โหกำลังห้าวเลยอยู่ดีๆมาให้หยุดได้ไงจะพยายามรักษาให้เร็วแล้วก็ฝืนออกไปวิ่งใหม่ครับแรกๆผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อเจ็บบ่อยๆเข้าเราจะเริ่มรู้แล้วว่าทำอย่างนั้นน่ะมันหายช้านะครับเพราะว่ามันถูกจุดที่บาดเจ็บมันกำลังรักษามันกำลังซ่อมอยู่เราดันไปแบบกระแทกกระทันให้มันยังบาดเจ็บอยู่ยังช้ำอยู่นั่นแหละนะครับมันก็ไม่หายสักทีหรือมันก็หายช้านะครับวิธีการก็คือช่วงเนี้ยช่วงที่เจ็บเนี่ยพักไปเลยไม่ต้องไปออกกำลังกายนะพักแล้วก็ทำเนี้ยประคบร้อนทายาพวกนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเราทำใจได้แล้วว่าเราต้องพักนะครับพักแล้วก็ประคบร้อนทายาการกินนะครับควบคุมอาหารให้ดีกินอาหารดีมีประโยชน์ลองไปหาดูนะครับอาหารถ้าบาดเจ็บกินอะไรบ้างนะครับและการนอนนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยกำลังกายก็ไม่ออกกูก็เล่นแต่มือถือเล่นเกมทั้งวีทั้งวันถ่ายเฟซบุ๊กต้องนอนนะครับนอนให้เยอะนะครับพยายามนอนให้เร็วนอนให้เร็วนอนให้เต็มที่เพื่อให้มันมาซ่อมแซมการตามจุดเพราะว่าเราประคบร้อนปุ๊บมันก็จะคลายตัวพวกกล้ามเนื้อพวกเส้นเลือดบริเวณนั้นมันคลายตัวแล้วเราก็ไปนอนให้เต็มที่แล้วมันก็จะทำการกลับมาซ่อมตัวเองนะครับแต่ถ้าเราประคบอย่างนี้ปุ๊บคลายทุกอย่างคลายแล้วไปวิ่งไปออกกำลังกายกลับมาบ้านช้ำหนักเหมือนเดิมเรามานอนมันก็กระบวนการมันช้านะครับสู้ให้มันคลายแล้วก็กินอาหารให้ดีมาบำรุงข้างในนะครับพักผ่อนให้มันซ่อมแซมตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยพออาการดีขึ้นผมไม่อยากพูดยาวจะบอกยังไงดีว่ามันดีขึ้นเวลาเดินขึ้นลงบันไดลองกระโดดดูสินะครับถ้ามันผมจะบอกว่าถ้าจะรอให้หายเจ็บสนิทเลยก็ไม่ได้ถ้าเกิดเดินหรือกระโดดแล้วมันยังเจ็บลึกๆอ่ะจี๊ดๆอยู่ข้างในอ่ะไม่ใช่ว่าเจ็บหนักเหมือนเดิมอ่ะอาการตรงนี้มันบอกยากถ้ามันยังเจ็บจี๊ดๆลึกๆอยู่อันนี้คือใกล้หายแล้วนะครับยังมีอาการนิดหน่อยพอมันใกล้หายปุ๊บไปได้แล้วไปจ็อกได้ไปเวทได้นะครับจะรู้ได้ไงอาการนี้ว่ามันใกล้หายแล้วต้องลองเช็คดูผมไม่รู้จะอธิบายยังไงหมอก็อธิบายไม่ถูกนะครับดูฟิล์มเอ็กซเรย์ก็ดูไม่ออกหรอกว่าคุณใกล้หายหรือยังนะคุณต้องรู้ตัวเองนะครับเจ็บบ่อยๆแล้วมันจะรู้ตัวเองพอมันใกล้หายปุ๊บไม่ต้องรอหายสนิทก็สวนเลยครับไปเวทสวนแล้วก็ไปวิ่งไปเล่นกีฬาที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่แตะเลยนะครับพวกเวทพวกวิ่งช่วงเจ็บเนี่ยผมจะพักเลยนะครับรู้ตัวเองแล้วรู้วิธีการรักษาแล้วก็ประมาณนี้แชร์วิธีการรักษาด้วยตัวเองประมาณนี้นะครับผิดถูกไม่รู้นะครับแต่ผมทำอย่างนี้แล้วมันก็อาการมันก็ดีขึ้นเร็วนะครับเร็วกว่าที่เราไม่รู้หลักการเลยนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่กำลังบาดเจ็บอยู่นะครับก็ลองอันไหนดีลองนำไปประยุกต์ใช้นะครับอันไหนไม่ดีอันไหนผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์เฉยๆเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับ